ไปเที่ยวก็ดีไปมาอุดรมีมาเที่ยวอุดรก็ดีท่านท้าวบายพูดกลางโน้นเวลาหมู่เพื่อนมาอยู่เนาะครับมาท่านมากๆท่านจะว่าตรงนั้นเอ๊ะท่านมาหาไปนานมากนะครับถามธรรมดาท่านก็เคยถามเสมอถามตรงนี้แต่ที่ปัญหาท่านพูดที่สำคัญเป็นอย่างไรไปเที่ยวที่ในป่าในเขาไม่น่าที่ท่านจะพูดนะทำไมท่านพูดออกมาอย่างนั้นนี่ทำไมไม่ร้ายหนาวันนะต้องเห็นหนาวที่จะหาเสื้อผ้าจะปล่อยหนาวไปมาดอนเหมือนกันหาเสื้อผ้าเสื้อผ้าจะขวายหนาวเข้าไปในป่าในเขาถ้าสุดทรมานจะถอนอย่างเต็มที่เต็มฐานสถานที่บางแห่งในชีวิตมอกเราทำอย่างนั้นท่านยังเอาอุบายออกมาอีกนี่หนานานมาแล้วนะหลายวันนะดูดีมวยทุบซ้ายทุบขวาอย่างนี้นะไม่เห็นได้ทำมากหรอกพูดสู่คนฟังว่าคุณเรามาที่ใดมีได้ได้มาทุกทีนะทำได้แล้วทีนี้ท่านอาจารย์มั่นก็ดีพระสงฆ์ในวัดทั้งหมดก็ดีองค์ไหนที่เห็นผมถันช้อนผมไม่นั่นเลยไปเบื้องต้นก็เห็นท่านถันด้วยมืออยู่แล้วผมก็ถันด้วยมือพอท่านพูดท่านคือไปปั๊บไปทับเข้าในจิตปุ๊บเลยทันทีไม่มีถอนผมไม่เคยทำเลยท่านพูดทำไมอย่างนี้ถ้ามาตีเนาะค่ะพูดที่มันดื้อๆมันแอบแฝงทำนั่นมีอยู่เราก็เห็นเนื้อตาท่านจะมั่นได้แล้วทำไมจะไม่เห็นท่านเอาหางบาตีอย่างนั้นไปท่านไม่บอกกลงเพราะท่านเคยพูดให้ฟังท่านก็พูดแล้วถึงผู้นั้นไม่ได้ยินก็จะเล่าสู่กันฟังเรื่องสำคัญสำคัญท่านเคยพูดเสมอท่านจะพูดเรื่องของผมจริงๆหรือให้หมู่เพื่อนฟังที่เวลาหมู่เพื่อนมาเล่าให้ฟังมุขเพื่อนเห็นผมเคยฉันท้อนหมายรู้ไหมว่าท่านตีนักขังไม่รู้ตัวนั่นนะผมไม่เคยทำมาอยู่กับท่านผมก็แน่ใจว่าท่านเชื่อผมว่าผมไม่ทำไปอยู่ที่ไหนผมก็ไม่ทำแต่ท่านทำไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะท่านเห็นได้ด้วยความตั้งใจของเราท่านเคยแสดงออกมาอยู่เสมอเรื่องความตั้งใจของเราท่านไม่ได้บอกว่าเราตั้งใจก็ตามแต่กิริยาที่แสดงออกมานั้นเป็นการบอกชัดๆว่าท่านทราบทุกอย่างเราทำอะไรเช่นเราไม่ฉันนมเวลาเขานมมาถลายอะไรท่านผสมผสมอะไรไขมันอะไรเทมันไปถึงมันแล้วก็แจกกันผมไม่ไปเอาแม้แต่ผมเรียนให้ผมยังไม่ฉันนมเพราะท่าของผมมันผิดท่าทั้งหลายทำด้วยแหละฉันนอนไม่เคยไม่ต้องฝันนั่นนะเพราะกำลังมันเต็มที่ของมันแล้วแต่จะว่าเป็นราคาจริตก็ไม่ใช่นะถ้าว่าราคาจริตมันต้องเพิ่มต้องเพิ่มไปข้างนอกหาเรื่องการที่อะไรแต่มันไม่ไปท่าขันมันเต็มที่ของมันพอฉันนอนไปนอนตื่นขึ้นมาท่าเปียกมันเป็นไปได้ยังไงหาเรื่องฝันมันก็ไม่มีไม่เป็นไรเราทราบบ่อยๆนอนหลับบางทีมันก็แสดงที่คุณไม่ได้ฉันนมก็ตามมันจะปวดที่ตรงนี้ตรงเดี๋ยวเขาจะตาโน้เอียงเอิ่มมันจะปวดรู้เจ้าของรู้ตัวนอนระมัดระวังถึงขนาดนั้นมันต้องค่อยหลับมาได้นะมันเป็นมันคงจะเป็นการธาตุบางรายสำหรับผมมันเป็นไม่ฝันไม่ฝันก็ตามก็เป็นถ้าธาตุมันเป็นไม่เป็นหน่อยหนึ่งธาตุมันมีการอะไรอะไรมันก็มีถึงที่มารู้สึกภาพเปลือกยังไงผมไม่ฉันถ้าฉันทีไรมันเดิมทุกทีนานๆมาทดลองอยู่นี่มันก็เห็นเพราะฉะนั้นถึงต้องตัดขาดเลยนะปฏิบัติยิ่งเป็นเรื่องเสียบขาดโดยแล้วผมไม่แตะเลยท่านก็เห็นเหตุที่ท่านเห็นยังไงเวลาชงขนมขนมอะไรขนมนมแถวนี้แล้วแบ่งให้ท่านมหาก่อนนะท่านมหาท่านไม่ฉันนมนะ
แบ่งไว้ท่านหาก่อนนะนี่คือประกาศสอนพระเนนทั้งหลายนั่นเองพูดง่ายๆนั่นดูที่อุบายไม่เพียงแต่การพูดกับเรานั่นนั่งเอาเราเป็นเหตุด้วยสมทานทุดงก็ขโมยธรรมอยู่คนเดียวผมต้องมาอยู่กับท่านทีแรกพอท่านอธิบายทุดงให้ฟังตอนนั้นก็จับปุ๊บเลยไม่เคยรับตั้งแต่นั้นมาตลอดสายไม่ว่าปีไหนไม่เคยเว้นเลยทำคนเดียวของเราเนี่ยมาบินตบาทมาแล้วจัดอะไรสิปักปักอันไหนของดีแล้วรู้แล้วว่ามันถูกกับท่านฐานของพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วถูกไหว้ไหว้ไหว้แล้วของเราเราจัดนี่เนี่ยวันในพรรษาไปบาทไปแล้วปิดฟ้าบาทแล้วเอาผ้าปิดอีกทีนึงแล้วไว้ติดกับฝาบังต้นเสาเอาไว้แล้วก็ไปจัดอาหารรู้จนได้เนี่ยบุกเข้ามาเลยทายกทายกแปลว่าผู้ให้ทายกะแปลว่าผู้ให้ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นคารวาสทายกะแปลว่าผู้ให้พูดตรงกลางทายกมาสายมาวันนี้ทายกมาสายวะสบายไหมสบายมาแล้วมือท่านมาพร้อมนะเราก็จะทำยังไงเราก็ต้องรับจำเป็นต้องรับเพราะความเคารพท่านวันนั้นเราก็ยอมขวายทุดงท่านรู้อะไรยิ่งกว่าเราท่านกลัวจะเราจะเป็นทิฏฐิอะไรหนึ่งท่านมาหักไว้ซะบ้างนี่เราคิดนะมันจะเป็นทิฏฐิอันหนึ่งแม้จะอาศัยทุรงก็ตามแต่ทิฏฐิที่เป็นกิเลสคอยจะแทรกมันมีท่านเลยมาหักปุ๊บซะบ้างแต่คนอื่นจะมาใส่ผมไม่ได้เป็นอันขาดนะบอกว่าไม่ได้เป็นอันขาดทีเดียวผมห้ามขาดเลยใครมาแตะไม่ได้บาดผมจะบาดผมแต่พ่อแม่ครูอาจารย์ทำผมยอมรับเพราะความรู้ของท่านเป็นยังไงเราเชื่อความรู้ของท่านถ้าไม่ได้มุ่งจะมาตัดทุดงของเราให้ขาดท่านจะตัดที่เหลือตัวทิฏฐิอันใดหนึ่งของเราที่มันถือเราถ้าจะไม่มีอะไรไม่มีเหตุมีผลอะไรหรือว่าเป็นความดิ่งของทิฏฐิอันหนึ่งโดยอาศัยทุดงเป็นเหตุเราก็ทราบไม่ได้นี่แต่ท่านไม่ทำบ่อยๆนะนานๆท่านทำทีนานทำทีเรื่องอะไรอยู่นี่ไม่จะคุยจะให้ท่านได้หนักใจเท่าผมเท่ากับว่ามันไม่มีเพราะเราพร้อมอยู่เสมอที่จะฟังท่านอะไรท่านเห็นมากแล้วควรจะแก้ไขยังไงท่านว่าตำหนิตรงไหนนี่เราจะแก้ไขทันทีแล้วฝังใจด้วยฝังใจด้วยจริงจังอย่างนั้นตลอดมันไม่เคยละหลอดละแหลงเพราะนั้นเวลามาอยู่กับหมู่กับเพื่อนสั่งสอนหมู่เพื่อนไม่ได้เรื่องเลยลาบางทีพูดกับองค์นี้แล้วแทนที่มันจะทั่วถึงไปมันไม่ทั่วถึงแล้วองค์นั้นมาเคลื่อนตรงนี้ให้เห็นอีกถ้าได้พูดกันบ้างไม่ควรจะมาเคลื่อนอย่างนี้นี่เป็นเหตุให้เราคิดมากเหมือนกันเรื่องเราได้ยินจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราต้องรีบกระซิบหมู่เพื่อนกระซิบกันทั้งวันนั่นนี่นะนี่บอกองค์หนึ่งแล้วเดี๋ยวจะองค์หนึ่งมาเคลื่อนที่เก่านี่เรื่องเก่านี่เดี๋ยวองค์หนึ่งมาเคลื่อนที่เก่าแสดงว่าไม่พูดไม่บอกกันไม่สนใจหรือบอกกันไม่ได้หรือมันคิดมีที่ถิ่นมานะกระทบกระเทือนกันหรือก็ไม่ใช่มันเป็นความเฉยๆอะไรเมย์ๆอะไรอยู่ในใจนี่มันไม่ฝังมันไม่แน่นหลักจิตไม่ดีไม่จริงจังผู้จะฆ่ากิเลสต้องเอาจริงเอาจังนี่ได้ดำเนินมาแล้วเรื่องกิเลสอะไรจะแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสอะไรจะเหนียวแน่นยิ่งกว่ากิเลสมันไม่มีในโลกนี้ทุกทรมานไม่ว่าสัตว์ตัวใดบุคคลผู้ใดในโลกนี้ที่ไม่หาความสุขไม่ได้มีแต่ทุกข์อย่างย่ำทลายก็เพราะเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเรายังไม่เห็นโทษของมันหรือเรามาบวชในพุทธศาสนานี่เป็นหน้าที่โดยตรงแล้วเป็นผู้เห็นภัยอยู่แล้วในเรื่องของกิเลสอุบายวิธีที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนอันใดอันเป็นเรื่องแก้กิเลสทำไมจะนอนใจแล้วท่านมาเลยพูดแบบสุ่มๆเดาๆเหมือนท่านเลยพูดถึงกันถึงทองพูดถึงนี่คุณฟังมันจะแก้หรือไม่แก้ก็ตามมองดูแล้วเรามันเป็นยังไงสะดุดเพราะเราเคยอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ด้วยกันแล้วมันอะไรในจิตนี่สะดุดในจิตมองไปมองโหสดกันเป็นแถวในชามน้อยๆโอ้โหแล้วกันมันเป็นหลักของวัดไปแล้วเป็นหลักปฏิบัติหนึ่งแล้วนี่มันนึกในใจมันก็ต้องถึงเนรน้อยแล้วก็ดูไปไม่เห็นเวลาเราดู
ผมมัวแต่รถเหยียบหัวใจอยู่นั่นรถอะไรรถอาหารน่ะเหยียบออกรถทำอะไรขึ้นไม่ได้ตายชิมมากพินาศชิมหายหมดนี่จะรถอาหารมันเหยียบรถลิ้นมันไปเหยียบรถอาหารเข้าไปเหยียบลิ้นรถลิ้นก็เหยียบทำแหลกกระจัดกระจายเหลือไม่เตือนเราจะแก้ไขยังไงไม่แก้ไขยังไงก็ส่วนหลังมันใหญ่ทุกคนแล้วท่านนิทรก็เป็นพระวัดนี้เคยอยู่ด้วยกันมาพิจารณาให้ตามผมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่ไม่ทรายกันอยู่ด้วยน้องผือกับแม่ท่านมาจำพรรษาน้องผือด้วยกันก็ตามแต่ทั้งอยู่โคกมะนาวใกล้ๆ3 กิโลเท่านั้นก็เหมือนกับอยู่ที่นั่นถึงการประชุมอุโบสถก็มาฟังการประชุมอุโบสถทุกวันทุกอุโบสถไม่อยากเห็นนะครับมันเป็นไงมันคล้ายๆมันติดทุกคนแล้วเวลาสันหันกับผ้าหลุดลุยลงมาเนี่ยมัวแต่เพลินกับรถกับผ้าตรงนั้นผ้าหลุดลงไปก็ไม่เห็นไม่สนใจดูไปดูไปแต่ว่าดูพูดไม่มีควรจะบอกจะฟ้องควรจะเผื่อเนื้อเผื่อตัวอะไรนั่นเลยไปดูดูแล้วเป็นยังไงนานๆดูทีนึงว่าเห็นเรื่องของเราพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่เป็นแบบฉบับด้วยอย่างไม่สงสัยผมนี่มอบ 100% ชีวิตจิตใจของผมไม่มีความหมายรวมอยู่ที่ธรรมของท่านโอวาทของท่านที่สั่งสอนทั้งนั้นเป็นก็เป็นตายก็ตายเห็นบุญเห็นคุณของท่านที่จริงๆเราจะได้อุบายวิธีการต่างๆมาฝึกทรมานตนนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายท่านที่แนะนำสั่งสอนด้วยความเมตตาจริงๆนะครับคุณอาจารย์เทศเข้มข้นเพราะท่านนิสัยอาถานนิสัยอาชาในสง่าผ่าเผยอาถานจริงจังกับทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นคือว่าความดีแล้วท่านจริงจังละความชั่วท่านก็จริงจังดูท่านแล้วถึงว่ายอมทันทีตั้งแต่วันก้าวกับปัจจุบันดูอะไรๆหาเครื่องที่เครื่องข้ามไม่ได้เพราะหลักธรรมหลักวินัยเราก็เรียนท่านปฏิบัติยังไงยังไงมันก็รู้หมดเลยที่ต้นกับปลายตรงกันต้นกับปลายคืออะไรการพูดการแนะนำสั่งสอนเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์ถูกต้องตามอัตตามธรรมการประพฤติท่านก็ดำเนินดังนั้นไม่มีข้อใดที่จะขัดแย้งต่อหลักธรรมหลักวินัยเมื่อเราหาของจริงแล้วเราไม่ยึดเอาเราจะไปทำเราจะไปหาอะไรให้ยึดเสียยึดโฉยิ่งกว่านั้นจึงต้องพยายามท่านตั้งอยู่ตรงไหนท่านว่าตรงไหนจะต้องยึดทันทีทันทีมันหลุดลอยไปได้แล้วยึดทันทีเพราะว่าปฏิบัติเราเอาคนเดียวเราแต่จริงแบบนี้มันเป็นสิ่งหยาบๆคนปฏิบัติได้อย่างที่ท่านเคยพูดท่านพูดน่าสลดสังเวชท่านพูดด้วยความรู้จริงเห็นจริงภายในท่านจริงที่แสดงออกมาสอนท่านเหมือนว่างนี่นะเห็นฉันช้อนในบาตรฉันในข้าวในบาตรแล้วก็ฉันด้วยช้อนผุดขึ้นมาโอ้ยน้ำไหลไปสว่างไปผุดขึ้นมาเหมือนกับมีอันสอนหลอนผึ่งมาหน่วยมันฉันก็ฉันเพื่อเห็นไผ่ยืนเดินนั่งนอนเพื่อเห็นไผ่และในขณะเดียวกันเพื่อคุณธรรมทั้งหลายทำไมเวลามาฉันจึงเห็นแต่ลิ้นแต่ปากอย่างนี้นี่หรือผู้เห็นไผ่เป็นอย่างนี้หรือเหมือนว่าเด็กเผ็ดร้อนมากเหมือนกันอุบายที่ผุดขึ้นมาในเวลานั้นต่างหากนี่ไม่ใช่ผู้เห็นภายนั้นเนี่ยผู้ที่นอนตรงในวัฏฏะสงสารหาเวลาพ้นไปไม่ได้นั่นแบบนี้น่ะใช่เพราะเป็นอย่างนั้นแล้วจิตมันก็ถลอกทันทีนี่ก็ขอร้องท่านนะเวลาท่านดวนตัวเข้ามาเต็มที่แล้วขอท่านโทษท่อนตัวเองเพราะบาดมันก็ไม่นั่นแล้วมันจะบาดก็ไม่ได้ละท่านก็ยังไม่อยากนั่นแต่มันจำเป็นกันท่านสันแต่พาบึกลูกศิษย์ลูกหา
บึกบืนมาก็พอแล้วทีนี้ก็เป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติต่อธาตุต่อขันธ์พอเป็นไปได้ในวันหนึ่งสองวันก็เป็นที่ภาคภูมิใจสัตว์โลกทั้งหลายครับเราก็ว่าขอให้พระแม่ครูอาจารย์ได้ทำตามธาตุตามขันธ์ไม่มีใครจะมายึดหรือไม่ใช่พระเทวทัตมาอยู่ที่นี่ถ้าเป็นพระลูกศิษย์มีครูแล้วไม่มีใครจะยึดผมเนี่ยเป็นตัวสำคัญกับพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้อื่นไม่กล้าพูดผมมันกล้าด้วยเหตุด้วยผลใครจะมายึดพ่อแม่ครูอาจารย์ในเวลานี้ใครยึดก็เป็นเทวทัตระหว่างนั้นถ้าลูกศิษย์มีครูแล้วไม่ยึดเพราะสภาพของพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นยังไงเวลานี้ใครก็รู้พระอาจารย์มีความสะดวกสบายและความขบกันฉันด้วยวิธีใดก็ขอให้มวลเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่โลกอยู่ไปกี่วันก็เป็นประโยชน์แก่โลกไม่ใช่ไม่น้อยว่าฉันไม่สะดวกอะไรไม่สะดวกถ้าฉันก็ยิ่งทุดลงไปทุดลงไปแล้วมันก็ยิ่งมีแต่ทางเสื่อมทางเสียอยู่แต่เดียวทางฉันแล้วเดี๋ยวท่านก็พลิกอีกเราเอาอีกนั่นเพราะนิสัยท่านปัญญานิสัยปัญญาพี่พับจัดที่หลับที่นอนให้แล้วก็พยายามเต็มที่เหมือนกันเราจัดที่นอนให้ท่านปูเสื่อปูอะไรนอนท่านบอกอย่างดีนะบอกอย่างนี้อย่างนี้ก็โดยจดจำเต็มนี่กว่าอะไรนะแล้วก็พยายามทำนั่นไม่นานพี่ปุ๊บแต่ก่อนได้ยินแต่เพื่อนผมเล่าให้ฟังครูบาอาจารย์ผู้ท่านปฏิบัติมาก่อนเล่าให้ฟังถึงเรื่องทำกับพ่อแม่ครูอาจารย์นี่มันไม่ถูกเลยเพราะมันไม่ถูกที่หัวใจเราเดี๋ยวท่านก็พลิกเดี๋ยวท่านกระดุกมาเราก็จำเอาไว้แต่จริงๆทำเหมือนกับว่าจะเอาดินสอขีดไว้นู่นแหละอะไรเงี้ยแต่วางกาก็เหมือนจะเอาดินสอขีดไว้กำหนดไว้ให้ดีสุดท้ายก็เอาปั๊บเนี่ยทำให้ทำอย่างนี้ต้องทำนี้นี่ดิท่านก็พลิกไปนิดหน่อยเท่านั้นเองมากความจริงคือจิตของเราพอเห็นว่าถูกแล้วมันนอนใจมันไม่ระเบียบระวังมันนอนใจทั้งพลิกปั๊บตรงนั้นไม่ให้นอนใจให้ใช้ความคิดความหมายแล้วรู้ตามหลังอ๋อเป็นอย่างนี้เองใช้ความคิดไม่ได้ทำแบบเซ่อๆถูกอยู่กับคำว่าถูกเซ่อๆนอนอย่างนั้นเสียไม่ได้ใช้ความคิดเลยไม่เกิดปัญญามีสอนให้เกิดปัญญาระหว่างท่านสอนเพื่อความฉลาดทุกระยะแล้วท่านก็พลิกเรื่อยพลิกเรื่อยแต่ก่อนเราก็ไม่เข้าใจอะไรนะนี่พอมาตอนเราเข้าใจโอ้เป็นอย่างนั้นเพราะท่านไม่คุ้นกับอะไรจิตท่านและอุบายวิธีที่ไม่คุ้นกับอะไรนั่นอ่ะมันเป็นอุบายที่ถูกต้องสำหรับผู้มีกิเลสที่จะถอดถอนกิเลสความนอนใจไม่ใช่เป็นสิ่งถูกต้องนี่ยอมรับท่านแล้วหนูเพื่อนท่านมาศึกษาอบรมจึงขอให้ตั้งอกตั้งใจพยายามทุ่มเทลงเต็มสติกำลังความสามารถในบางครั้งก็เทศจนสุดความสามารถของตัวเองบางครั้งก็เทศไปประปรายเป็นธรรมดาแต่เมื่อสรุปความแล้วว่าเราไม่เคยมีอะไรลี้ลับต่อหมู่เพื่อนทั้งปฏิบัติการดำเนินมาหนักเบาลำบากลำบนแค่ไหนก่อนนำมาพูดไม่ใช่นำมาอวดให้เป็นคติแก่หมู่แก่เพื่อนนี่คืออุบายวิธีถอนกิเลสควรหนักต้องหนักควรลำบากต้องลำบากเอาควรสละเป็นสละตาเอาสละไม่เช่นนั้นไม่ถึงกับกิเลสหนังถลอกก็ไม่ได้ถ้ากิเลสมีหนังก็ไม่พอหนังถลอกเลยเอาไม่จริงมันจางถึงคราวที่จะเอาถึงคราวที่ธรรมดาก็มีถึงคราวที่จะหนักแน่นหรือเน้นหนักลงไปในจุดสำคัญสำคัญขนาดชีวิตสละได้เอาดังนั้นจึงเป็นผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสจริงๆมันหักมีหลักจังหวะที่ควรจะเด็ดมันหักมีในหัวใจของนั่นแหละถ้าผู้มุ่งอัดมุ่งทำเนี่ยใช้ความพิจารณาบ้างแล้วมันหักมีวาระที่จะเข้าได้เข้าเข็มถอนตัวไม่ได้ต้องพุ่งข้างหน้าเลยเอาไม่ตายให้รู้ไม่รู้เอาตายก็ตายมันใหม่ถึงจังหวะแล้วมันเคยทำมาอย่างนั้นไม่ได้คิดว่าจะนำมาเป็นครูเป็นอาจารย์ของหมู่ของเพื่อนถ้าพูดถึงเรื่องความโง่เขลาบ่ปัญญาจิตฟุ้งซ่านรำคาญจนไม่มีวันมีคืนแต่แทนที่มันจะเป็นไปอย่างนั้นมันก็ไม่ทนการฝึกการทรมานเวลามันคึกขนองขึ้นมากก็
เอาให้หนักมือตัดลงทุกด้านทุกทางอาหารก็ตัดแต่ความเพียรเร่งนี่เลยตัดลงตัดลงดัดสันดานมันทุกแง่ทุกมุมมันเกี่ยวกับเรื่องร่างกายทับผมจิตใจร่างกายมีกำลังมากมันทับใจการดำเนินทางเรื่องด้านจิตใจไม่สะดวกต้องตัดกำลังทางร่างกายลงไปที่อย่างอดอาหารเป็นต้นมีอุบายวิธีการฝึกตัวเองต้องเป็นอย่างนั้นโดยลำพังของจิตไม่เกี่ยวกับเรื่องร่างกายเวลามันผ่าตัวนี่มามันจำเป็นต้องเกี่ยวคือถึงร่างกายไม่มีกำลังจะทับธาตุขันธ์ก็ตามไม่รู้สึกว่าเป็นความการทับร่างทับจิตใจก็ตามแต่กิเลสมันทับจิตถ้าไม่แยกไม่แยกไม่พิจารณาไม่ทุ่มลงไปเต็มสติกำลังความสามารถจริงกิเลสนี้จะไม่ขยายตัวออกพอได้หายใจได้บ้างเลยนั่นก็ต้องเอาขุดกันลงไปจนถ้าลงถึงขนาดนั้นมันทุกครั้งเราจึงว่าได้พูดเลยชัดๆว่าเรามันชัดในตัวเองว่าเรานี่มีนิสัยหยาบมากทำธรรมดาเหมือนเพื่อนสูงทั้งหลายนี่มันไม่ได้เรื่องเพียงผิวถลอกก็ไม่ได้ผิวกิเลสถลอกก็ไม่ได้นะนั้นถึงคราวที่จะเอาให้เป็นให้ตายต้องเอากันหนักแต่คราวเช่นนั้นล่ะมันได้เห็นเหตุเห็นผลเห็นกำลังความสามารถของสติปัญญาเวลาจนกรอบจนมุมด้วยเห็นนี้จึงกล้าพูดให้หมู่เพื่อนฟังว่าคนเรานั้นมันไม่ได้โง่ตลอดไปนะถึงเวลามันฉลาดมันมีคนเราเมื่อจนกรอบจนมุมมันต้องใช้ความคิดจะออกช่องไหนไปช่องไหนถูกล้อมแล้วทำไงเราจะออกช่องไหนมันก็ต้องใช้ความคิดเมื่อใช้ความคิดมันก็ต้องมีความฉลาดขึ้นมาเล็ดรอดออกไปจนได้นี่ก็ถูกวงล้อมของกิเลสมันจะออกทางไหนสติปัญญาไม่ได้ไว้มีไว้สำหรับต้มแกงกินนี่นะสำหรับใช้คิดอ่านแต่ตรองหาทางออกหรือหาทางแก้ปราบปรามกิเลสแล้วก็นำมาใช้ถึงเดี๋ยวก็ได้พอได้ออกมาภาพในกิเลสที่มันลุ่มล้อมอยู่มันก็พังทลายลงไปเป็นระยะระยะระยะถ้ากิเลสมันพังไปเมื่อไรด้วยอำนาจแห่งความเข้มข้นของเราความสลับเป็นสายตานั่นเราก็ได้หายใจเต็มปอดคุณไงรู้สึกว่าเชื่อธรรมสภาพของตัวเองขึ้นในเวลานั้นเลยนั่นพอมาเชื่อธรรมสภาพคือเชื่อความสามารถของสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนนั้นตนมาถึงกันจริงกิเลสมันดูดลอยไปด้วยเหตุนี้ไม่ต้องบอกว่าจำมันทำจำได้เองเพราะความอัศจรรย์ที่แสดงขึ้นมาแต่ละครั้งๆอันเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากความเข้มข้นความสลับเป็นสายตานั้นมันบอกในตัวอย่างชัดเจนอยู่แล้วไม่เป็นสิ่งที่จะลืมไม่ว่าแต่เรื่องของทุกข์ที่มันเกิดขึ้นภายในร่างกายและเป็นความกังวลวุ่นกังวลกระวายอันเป็นเรื่องของกิเลสเวลาปัญญาผ่านไปได้แล้วมันเห็นทั้งโทษทั้งคุณได้อย่างชัดเจนทั้งสองอย่างจึงอยากให้หมู่เพื่อนใช้ปัญญาถึงเวลาที่จะใช้เราจะไปคอยให้ตั้งแต่สมาธิเป็นซะก่อนดีดีซะก่อนแล้วถึงจะมาใช้ปัญญาสมาธิก็เอาให้จริงให้จังให้สงบให้เห็นประจักษ์ตาประจักษ์ใจมันทำได้มันจะเก่งไปขนาดไหนวะจิตนี่กิเลสมันอยู่กับจิตสติปัญญาก็เกิดอยู่กับจิตหมุนตัวกันอยู่ในนั้นทำไมสติปัญญาซึ่งอยู่ในที่แห่งเดียวกันจะปราบความวุ่นวายของจิตไม่ได้ถ้าเราทำด้วยความตั้งใจเราเชื่อ 100% ว่าหนีไปไม่พ้นความสงบต้องอยู่ในเนื้อมือจนได้เพราะเคยทำแล้วนี่มันวุ่นขนาดไหนเหงอมันขนาดไหนวะเอาสิเลยมันจะไปทางไหนวะจิตนี่เราค่อยตามมันค่อยตามมันมันลากมันถูไปก็ถลอกปอกเปิดก็พอแล้วจนจะตายเหลือแต่ลมหายใจเท่านี้จะเอามันฟาดฟันลงไปแล้วก็อยู่ในเงื้อมือซะจนได้นี่เป็นบทเรียนอันหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะทำให้สงบก็สอนแล้ววิธีเอาจริงเอาจังกับความสงบมันจะไปไหนตั้งหน้าตั้งตาจะดูตั้งแต่จิตเท่านั้นน่ะจิตนี่เป็นตัวเหตุที่จะก่อเรื่องก่อเราให้ไม่สงบปรุงเรื่องนั้นขึ้นมาหมายเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นภาพเป็นเหตุเป็นเรื่องเป็นราวเป็นหญิงเป็นชายไม่หยุดไม่ถอยมีตั้งแต่คนมายาของจิตที่แสดงออกไปจากตัวเองนี่แหละแล้วเราก็หลงเงาตื่นเงาอยู่นั่นทั้งวันทั้งคืนดูได้เมื่อไรจิตอยู่เฉยมีแต่ความรู้ไม่แสดงอารมณ์ต่างๆอาการต่างๆขึ้นมาเป็นเครื่องหลอกลวงตัวเองมันมีได้ที่ไหนมันมีอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้น
ถ้าเราเป็นนักสังเกตจิตเราต้องรู้เมื่อรู้แล้วจิตมันก็ต้องจ่อลงไปที่ต้นเหตุมันจะไปไหนวะเอาไปก็ไปให้รู้จิตมันส่งไปที่ไหนมันรวดเร็วขนาดไหนสติยังมีอยู่นี่มันก็ต้องรวดเร็วเหมือนกันเราฝึกให้มันทันมันจะพ้นไปได้หรือว่าก็พ้นไปไม่ได้จริงๆรู้ดูสงบกันได้วิธีทำจิตให้สงบการตั้งรากตั้งฐานจิตเบื้องต้นนี่รู้สึกลำบากอยู่บ้างอย่าถือเป็นอุปสรรคก็แล้วกันยังไงเวลามันจะตายนี่มันทุกข์ทรมานที่สุดอยู่แล้วทุกคนยิ่งคนไม่มีธรรมภายในจิตใจไม่มีสติปัญญาภายในใจเลยผู้นั้นน่ะตายหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้ตายแสว่าวุ่นขุ่นมัวยุ่งไปหมดบางรายนอนอยู่บนเตียงตกเตียงมันไม่มีสติตั้งเพราะทุกขเวทนาครอบงำนี่เราไม่ใช่ประเภทตกเตียงนี่นะมันเป็นขนาดไหนก็เอากันลงให้มันดูมันทนเราไม่ได้ทำไมเข้มแข็งไม่ได้นะกิเลสมันเข้มแข็งอยู่ตลอดเวลาเพราะเราอ่อนข้อต่อมันอยู่เสมอนะกิเลสมันอ่อนข้อได้ยังไงมิจะมันจะแข็งข้อขึ้นนี่เลยเอาให้มันถึงกันเลยพอมีความสงบไปแล้วทีนี้เอาพิจารณาหาอุบายคิดอย่าอยู่เฉยบางทีปัญญานั่นแหละมันทำจิตให้สงบได้ที่เรียกว่าปัญญารวมสมาธิไม่ใช่ว่าสมาการเจริญสมถะจะมีความสงบโดยถ่ายเดียวโดยปัญญาไม่มีทางทำให้จิตสงบได้ไม่ใช่อย่างนั้นยิ่งปัญญาทำจิตให้สงบนั้นยิ่งอาถรรพ์มากกว่าสมถะอารมณ์ของสมถะเป็นไหนอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นในธรรมทั้งหลายที่แสดงมามากน้อยเราแสดงมาตามความจริงจริงๆแต่ปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติอย่างนั้นจริงๆด้วยได้รู้เห็นสิ่งใดมามากน้อยก็พูดตามความรู้เห็นนั้นไม่ได้หาที่ไหนอันใดมาเพิ่มมาเติมมาหลอกลวงเพื่อนฝูงแล้วแบบพูดเปล่าๆหาความจริงไม่มีภายในใจเราไม่เป็นอย่างนั้นความจริงเต็มหัวใจปฏิบัติมาก็ประจักษ์ใจอยู่แล้วไม่มีที่สงสัยผลที่ปรากฏขึ้นมากน้อยก็ได้เห็นชัดเจนอยู่ภายในใจนี้นำสิ่งที่ปรากฏอันเป็นความจริงอยู่ภายในใจนี้ออกแสดงแก่หมู่เพื่อนด้วยความถึงใจทำไมจะไม่รู้ไม่เข้าใจกันทำไมจริงไม่เป็นที่แน่ใจเอาให้จริงให้จังดิยาไปคาดเรื่องมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนที่นู่นที่นี่ให้ดูตัวมันวุ่นวายเท่านั้นนั่นละตัวมันทำลายมรรคผลนิพพานตัวมันกั้นกลางมรรคผลนิพพานตัวยุ่งเหยิงวุ่นวายคิดปรุงแต่งนั่นเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นแหละมันเป็นขวากเป็นหนามมันกั้นกลางทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานเอามันสงบลงไปพอมันสงบลงไปแล้วความสุขก็ปรากฏขึ้นมาแล้วเป็นหลักฐานพยานแก่ตนเองด้วยถึงกินออกจากนั้นแล้วก็พิจารณาเรื่องของปัญญาเอาฟาดลงไปในธาตุในขันธ์นี่มันมีอะไรอยู่นี่น่ะดูให้มันชัดเจนที่มันอยู่กับเราตลอดเวลาทำไมจะพิจารณามันไม่ได้วะหนังห่อกระดูกนี่ดูนี่ว่าเป็นสัตว์ว่าเป็นบุคคลว่าเป็นเราเป็นเขาว่าเป็นของสวยของงามเป็นของจีรังถาวรมันปรุงมันแต่งมันหลอกลวงเราทั้งนั้นธรรมชาติจริงๆแล้วปัจจุบันตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาตัวอสุภะอสุภังปฏิกูลโสโครกเต็มไปหมดป่าช้าที่ดิบก็คือร่างกายของเราของท่านทุกๆคนคนและสัตว์ในโลกนี้มันเป็นอย่างเดียวกันพี่นะให้มันถึงความจริงอันนี้ตามความจริงอันนี้จึงชื่อว่าดำเนินตามธรรมความเสกสรรตั้นยอเอาเฉยๆปลอมๆหาเรื่องมาเสกสรรในเป็นของสวยของงามเป็นของกีรังถาวรเป็นเราเป็นของเรานั่นมันคือเรื่องของกิเลสทั้งมวลให้ทราบว่านี่กิเลสมันเดินทางสายนี้หรือถ้าเราเชื่อธรรมแล้วเราต้องไม่เชื่อกิเลสอันนี้ต้องแยกแยะให้เห็นตามความจริงเป็นธรรมชาติหรือเป็นเครื่องคัดค้านกิเลสเพื่อเข้าถึงความจริงคือไม่ใช่เป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่ใช่เป็นเราเป็นเขาไม่ใช่เป็นสุขขังนิจจังอัตตามันเป็นนิจจังทุกขังอัตตาทั้งนั้นเอาให้มันเห็นจริงเห็นจังลงไปมันได้รับความสงบเย็นบ้างดิเราเป็นนักปฏิบัติเป็นพระด้วยเป็นนักปฏิบัติด้วยไม่ได้เป็นเจ้าของของสมบัติแห่งสันติธรรมเป็นขั้นๆขึ้นไปนักความสว่างกระจ่างแจ้งจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นเลยนี่ใหม่มันเสียชาติความเป็นมนุษย์มาแล้วและความเป็นพระของเราเป็นนักปฏิบัตินี่อีกไม่น้อยเลยอายตัวเองนั่นแหละดี
ไปคาดที่ไหนมรรคผลนิพพานอย่าไปหาคาดกิเลสมันหลอกเอาธรรมเนี่ยความจริงท่านสอนไว้ที่ตรงไหนสอนลงที่หัวใจกิเลสก็มีอยู่หัวใจอุบายวิธีที่จะแก้กิเลสก็สอนลงที่หัวใจเนี่ยลงตรงนี้อริยสัจ4อยู่ที่ไหนเนี่ยทุกข์อยู่ที่ไหนทุกข์ทางกายทางใจอยู่ที่ไหนท่านแน่ก็บอกอยู่แล้วว่าทุกข์ทางกายทางใจก็อยู่กับเราเราเป็นผู้รับผิดชอบเราเป็นผู้รู้เป็นผู้แบกภาระความทุกข์ความลำบากเหล่านี้อยู่เป็นประจำทำไมจะไม่เห็นทุกข์ขัดแล้วสิ่งใดที่มันผลิตทุกข์ขึ้นมาทางด้านจิตใจให้เกิดความทุกข์ความลำบากลำบนติดตันอั้นตู้ภายในจิตฮะหัวคิดปัญญาไม่ได้คืออะไรก็คือกิเลสท่านเรียกว่าสมุทัยแดนแห่งเป็นที่เกิดขึ้นแห่งทุกข์เนี่ยสัตว์แปรตามสัตว์ก็เป็นอย่างนั้นนั่นก็อยู่ที่ใจนี้แล้วเราจะให้เห็นเรื่องของสมุทัยนี่จะเห็นด้วยเรื่องอะไรเห็นด้วยอะไรถ้าไม่เห็นด้วยสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนไม่มีทางอื่นเป็นทางเห็นไม่มีอุบายอื่นใดที่จะเห็นเรื่องกิเลสที่มันผิดความทุกข์ความลำบากทรมานต่างๆขึ้นที่ใจต้องเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยสตินี่ขุดค้นกันลงไปอย่าไปสงสัยอย่าไปคาดข้างนอกไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยความจริงอยู่ที่ตรงนี้ค้นลงไปที่ตรงนี้ปัญญาถึงขาจะใช้ใช้อ๋อมันไปไหนถึงไหนถึงกันเลยเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่ท่านสอนเพื่อความฉลาดเพื่ออุบายสติปัญญาเหตุใดจึงจะมีไม่ได้ในตัวของเรามีไม่ได้พุทธเจ้าท่านสอนทำใหม่สาวกทั้งหลายท่านก็ล้มลุกคลานมาเหมือนกันกับพวกเราบางองค์จนเราก็เห็นแล้วในตำหนักตำลาอย่างพระจุลบรรทกอย่างนี้เป็นพี่ชายอินนาละอาใจให้ท่องรัชโทหะทางอะไรผมลืมแล้วล่ะมันลืม4เดือนก็ไม่ได้พระมหาบรรทกเป็นพี่ชายถึงเวลาถูกเขานิมนต์ไปฉันมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานพระมหาบรรทกเลยไม่นิมนต์น้องชายเพราะเป็นพระทุเทศท่านเป็นพระทุเทศมาสร้างพระพุทธเจ้ารับสั่งยังพระยังมาไม่ครบยังอีกองค์นึงอยู่ในวัดนั่นองค์เหล่านั้นไม่มีใครทราบให้มาน้องชายก็เสียอกเสียใจว่าพี่ชายไม่มีมนต์ไปการอยากไปฉันในบ้านท่านไม่อยากไปแต่ที่พระทั้งวัดไปหมดไม่ให้เราไปด้วยความเห็นว่าเราต่ำช้าลามกนี่เป็นสิ่งที่เราสะดุดใจอย่างมากก็พิจารณาสติปัญญาขึ้นในขณะนั้นเลยโดยอาศัยนั่นเป็นเหตุบรรลุธรรมขึ้นในเวลานั้นเสียทีนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วยังมาแล้วยังมีฤทธาศักดานุภาพสามารถที่จะดลบันดลบันดาลแสดงภายในจิตใจของท่านเองเรียกว่าอิทธิฤทธิ์นี่นะเป็นกี่ร้อยกี่พันองค์จุลบรรทกมดวัดทำงานหน้าที่ต่างๆกันเมื่อพระพุทธเจ้ารับสั่งให้มานิมนต์พระมาไหนพระไม่ใช่พระองค์เดียวเต็มวัดว่างั้นองค์ไหนก็ถามว่าเป็นจุลบรรทกหมดเลยไม่ได้พระจุลบรรทกอันแท้จริงกลับมาอีกให้ไปอีกให้ไปจับชาจีวรเลยนะองค์ไหนว่าเป็นจุลบรรทกให้จับชาจีวรองค์นั้นจับชาจีวรหรือชาสบงอะไรก็แล้วแต่จับพอไปจับป้าพวกนี้ก็หายหมดนี่พอเมื่อไปถึงนู่นแล้วพระพุทธเจ้าทรงทราบแล้วนี่พระจุลบรรทกสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วโดยอาศัยที่พี่ชายดัดสันดานนั่นพี่ชายก็เป็นพระอรหันต์แล้วจะดัดสันดานโดยหาเหตุผลไม่ได้มีอย่างไรก็ดัดด้วยความมีเหตุผลของท่านเหมือนกันพระมหาบรรทกนะพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงตำหนิพระมหาบรรทกเหมือนกันเพราะเป็นขนาดพระอรหันต์แล้วจะมาดัดน้องช้างเองด้วยทิฏฐิมานะที่เดือดร้อนว่าไม่นี่ท่านกับขนาดนั้นแหละรัชโชหรนังรัชทังหรติอะไรว่างนี้ผมลืมนะเดือนถึง4เดือนไม่สำเร็จก็ผ้าที่เปื้อนเลยธุลีแกออกมานั่นท่านลำบากบทเวลาท่านเอาท่านก็ได้เลยเราก็เป็นคนถึงจะไม่มีฤทธาสการุภาพในอะไรให้มีฤทธพาสังดานุภาพปราบที่เหลือที่อยู่ในเงื้อมมือก็แล้วกันเอาให้จริงให้จังผลนิพพานอยู่กับหัวใจแท้ๆนอนเฝ้านั่งเฝ้าให้กิเลส
ทิ้งทางโน้นทิ้งทางนี้อยู่จะตายว่าไงแล้วไม่เห็นทำในจิตใจพอได้รับความสงบสบายบ้างเลยมันต้องควรนะหรือกับนักปฏิบัติเราเนี่ยเรื่องการหย่อนยานที่จะเป็นไปเพื่ออำนาจของกิเลสมันอยู่ทุกระยะนั้นอยู่ทุกขณะอันนี้ไม่เคยลดละนะเรารู้สึกตัวไว้เสมอเอาให้เข้มงวดกวดขันเอาให้เห็นมรรคคืออะไรศีลสมาธิปัญญาศีลเราก็รักษากันอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องพูดสมาธิกับปัญญาเอาฟาดลงไปมันไม่สงบมันทำไมมันจะไม่สงบมันมีเหตุผลกลไกอะไรพาให้สงบพาให้ไม่สงบเราก็รู้ก็เรื่องกิเลสนั่นแหละมันดูแย่ก่อควรฉุดลากนู้นฉุดลากไปนี้ไม่หาความสงบไม่ได้ปัญญาฟาดฟันลงไปอย่างหนึ่งใช้คำบริกรรมทับหัวมันลงไปถี่ยิบอย่างที่พูดให้ฟังแล้วถ้าอุบายนี้ยังไม่ทันมันแล้วเอาปัญญาค้นอยู่นั่นน่ะในตัวจิตนั่นมันจะคิดไปไหนไปเรื่องอะไรไม่เคยคิดมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งตอนนี้ทำไมไม่เบื่อไม่นานทำไมไม่เห็นโทษเห็นภัยถูกกิเลสหลอกลวงมาด้วยภาพต่างๆเรื่องราวต่างๆอยู่ภายในจิตใจตลอดมาจนป่านนี้ยังไม่อิ่มไม่พออยู่เหรออย่างอื่นเราก็เคยเห็นน่ายังเกิดความเบื่อหน่ายหรือชินชาต่อสิ่งนั้นแต่ทำไมความหลงตามกิเลสทอดตามกิเลสจึงไม่มีความชินชาจึงไม่เห็นโทษของมันบ้างถ้าเราจะเป็นผู้หวังความฉลาดจริงๆควรจะมีสติปัญญาได้เห็นโทษของมันบ้างแล้วคิดไปอะไรนั่นฟาดกันลงไปอย่างนั้นอุบายปัญญาวันนี้เวลานี้จะเราจะไม่ให้มันคิดอะไรให้มันคิดขึ้นมาเนี่ยอะไรให้เป็นธรรมทั้งนั้นเราถึงจะเอามันอย่างนั้นเอาจริงเอาจังมันก็เป็นขึ้นมาจนได้มันไม่พ้นวิสัยของเราหรอกนี่แหละอุบาสติปัญญานี่แหละคือมรรคเครื่องบุกเบิกเพิกถอนสิ่งที่หยิดขวางหรือปิดกั้นกำบังจิตใจให้มืดมิดปิดตาออกไปได้โดยลำดับจนกระทั่งนิโรธแสดงตัวออกมาได้เพราะอำนาจของมรรคแสดงตัวได้โดยลำดับเมื่อมรรคคือสติปัญญาเต็มภูมิแล้วไม่มีกิเลสตัวใดไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดสุดจะพ้นวิสัยของสติปัญญานี้ไปเลยสติปัญญานี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่เหนือกว่าอำนาจของกิเลสโดยประการทั้งปวงซึ่งเราควรจะผลิตขึ้นมาได้ภายในจิตใจและปราบปรามกิเลสให้มันอยู่ในเงื้อมมือของเรานี่เป็นนิพพานผลนิพพานขึ้นมาที่นี่เมื่อกิเลสดับลงไปจนไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วจะถามหาทำไมนิพพานท่านไม่ถามไม่เสียเวลาพระอรหันต์ท่านตั้งก็ตั้งไว้อย่างนั้นล่ะเพื่อผู้ที่ดำเนินเดินตามหลังคุณบุตรสุดท้ายภายหลังนี่จะได้อาศัยเป็นกุยหมายป้ายทางไปเรื่อยเรื่อยเป็นเข็มทิศทางเดินพอไปถึงที่แล้วมันก็หมดปัญหากันเองเหมือนอย่างวัดสามัญตานสมมุติเราจะเขียนชื่อของวัดไปปิดไว้ที่หน้าวัดนั้นสำหรับเราเองเราจะไม่อ่านให้เสียเวลาเลยเพราะเราทราบแล้วว่าวัดป่าบ้านตากเป็นอย่างไรแต่คนอื่นต้องอ่านนี่มันวัดอะไรแน่เดี๋ยวต้องอ่านดูที่วัดอะไรนั่นหรืออ่านดูนี่มันวัดอะไรเพราะอ่านอ๋อนี่วัดป่าบ้านตากเข้ามาอ๋อวัดป่าตากเป็นอย่างนี้คนภายในวัดไม่จำเป็นต้องอ่านป้ายแต่คนอื่นต้องอ่านผู้ที่รู้มรรคผลนิพพานอย่างเต็มใจแล้วไม่จำเป็นจะต้องไปหาอ่านเรื่องมรรคผลนิพพานว่าอยู่ที่ไหนที่ไหนไม่สงสัยนิพพานอยู่ไหนไม่สงสัยขอแต่กิเลสมันหมดไปจากใจเท่านั้นจะเป็นอันว่าสิ้นสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างอันใดเป็นสมมุติอันใดเป็นวิมุตติเป็นความจริงแท้ๆคืออะไรคำว่านิพพานนิพพานก็เป็นชื่ออันหนึ่งเป็นสมมติอันหนึ่งต่างหากธรรมชาติที่ถูกให้ชื่อว่านิพพานนั่นคืออะไรถ้าไม่ใช่จิตดวงที่บริสุทธิ์จะเป็นอะไรไปเอาให้เห็นตรงนี้สิเมื่อเห็นตรงนี้แล้วมันไม่สงสัยแล้วตายไปแล้วจะไปเกิดที่ไหนไปอยู่ที่ไหนคนมีได้นิพพานแล้วจนกรอกหาที่อยู่ไม่ได้มีหรือแล้วคนที่มีกิเลสที่มันจนกรอกหาที่อยู่เป็นไม่ได้อยู่ไหนมันมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาหัวใจอยู่ตลอดเวลาร้อนไปหมดทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนนี่มันเป็นเพราะกิเลสต่างหากทำให้โลกมันคับมันแคบมันตีบมันตันมันอยู่ไม่ได้ไม่ใช่พระนิพพานทำโลกให้อยู่ไม่ได้นะเราเข้าใจอย่างนั้นเอาให้จริงให้จังนะปฏิบัตินี่ก็ไปไหนมาไหนก็ลำบากลำบนก็เพราะหัวใจของหมู่เพื่อนที่มุ่งหน้ามาเราพอที่จะพูดอะไรเราก็ลงมาไปโน้นก็ต้องเทเหมือนกันเพราะสงสารจากครูจากอาจารย์เราเป็น
มือนกับว่าเราเคลียร์กับใต้นั่นแหละมันก็ใต้มาจุดแล้วคอยจะดับพอเคลียร์ให้เคลียร์กับใต้แล้วมันลุกโผล่ขึ้นนี่เหมือนกันช่วยส่งเสริมมาถึงลำบากลำบนก็ทนเอาเห็นจากใจของแต่ละท่านละท่านที่อุตส่าห์มาทั้งไก่ทั้งไก่ลำบากลำบนเท่าไรก็เพื่ออัดเพื่อทำเพื่อการศึกษาอบรมกับครูกับอาจารย์มีก็ห่างเหินไปหลายเวลาตอนนี้เราถึงได้อบรมตามสติกำลังความสามารถแม้จะลำบากเราก็พยายามเต็มที่ด้วยเหตุนี้ขอให้เพื่อนสูงทั้งหลายจึงได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยดังที่กล่าวแล้วออกให้หมดจากจิตใจคำว่าความบริสุทธิ์ก็ดีคำว่านิพพานดีไม่มีใครพระอรหันต์องค์ใดจะเป็นบ้าถามถึงล่ะขอให้บริสุทธิ์เถิดจะรวมอยู่นั้นหมดทุกสิ่งทุกอย่างธรรมมุขเจ้าที่กล่าวไว้มากน้อยไม่สงสัยเลยพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วกี่พระองค์สาวกของพระเจ้าแต่ละพระองค์นั้นมีจำนวนมากน้อยเพียงไรดูอันเดียวเท่านี้เข้าใจหมดเลยประสานกันได้หมดเพราะเป็นความจริงเสมอกันปฏิญญาณมาแล้วกี่องค์กี่กับกี่กันก็ตามจะไม่มีปัญหาอะไรเลยพอความบริสุทธิ์ได้ปรากฏขึ้นอย่างเด่นดวงภายในจิตใจแล้วเท่านั้นปัญหาทั้งมวลนี้จะสลายไปหมดอยู่ที่ไหนก็เป็นพุทธะอยู่ที่ไหนก็เป็นธรรมะสังฆะอยู่กับจิตใจดวงเดียวนั้นเมื่อพุทธธรรมสังฆะได้สงเคราะห์เข้าไปในหลักธรรมชาติแล้วก็เป็นธรรมโมปริโปเป็นธรรมแท่งเดียวเท่านั้นกิริยาที่ท่านพูดว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นพูดตามหลักของสมมติที่ยังต้องอาศัยสมมติอยู่ท่านก็พูดอย่างนั้นพอเข้าถึงความจริงจริงๆแล้วก็เป็นธรรมแท่งเดียวไม่สงสัยตอนนี้ก่อนให้ท่านบรรยาย